ทลกับสาวน้อยรุ่นใหม่หัวใจไทยเดิมคุณนุ่นเริ่มแบทเทิลแบบ2แบบ2สไตล์เลยกับ2สาวของเราค่ะพอโจยบอยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นฉากเลยครับเป็นเรื่องแบบว่าน้องหนูเด็กๆนะครับผมอยากจะไปเที่ยว MRT นะฮะ ส่วนคุณยายก็จะพาไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้ได้เลย นะครับผมก็เจ๋งดีนะครับแปลกดีซึ่งแต่ละคนก็ได้รับมอบหมายในบทบาทที่ตัวเองแบบว่าถนัดวันนี้สดใสก็สดใสเลยวันนี้ก็ไทยเดิมแบบว่าการเต้นก็ยังไทยเดิมเลยนะขยับไปแบบว่าดีเลย์นิดนึง ดึงช่วงจังหวะนะครับก็จะมีความดีเลย์นิดนึงนะฮะสนุกอ่ะครับผมเป็นแบบโชว์ที่แบบว่าไอเดียแจ๋วแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้อาวุธเขาอย่างเต็มที่นะครับผมค่ะขอบคุณเขาใจขอบคุณมากครับก็สิงโตล่ะคะก็น่ารักมากเลยนะครับเหมือนหลานกับยายร้องเพลงด้วยกันออกมาแล้วสนุกสนานมากดูแล้วก็เพลินชอบครับค่ะขอบคุณพอสิงโตค่ะขอเจ้าของทีมล่ะคะเป็นยังไงบ้างนั่งยิ้มใหญ่เลยก็ได้ตามเป้าประสงค์นะครับผมรู้สึกว่าคู่นี้น่ารักมากนะพลอยกับนุ่นเหมือนเรากำลังเปิดวิทยุ FM แล้วมี AM เข้ามาแทรกอยู่ตลอดฟังแล้วมันก็ได้ความน่ารักชื่นใจขอบคุณมากที่ซ้อมกันมาแล้วก็ช่วยกันทำโชว์นี้ให้น่ารักออกมาอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะครับค่ะถึงเวลาที่โค้ชก้องจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ค่ะ
ยากไปทั้งสองคนเลยนะน่ารักหมดเลยทำไงดีอะผมขอเลือกผมขอเลือกพลอยครับพลอยนะคะผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ค่ะยินดีกับน้องพลอยด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วนุ่นมีอะไรอยากจะบอกกับโค้ชก้องไหมคะก็อยากขอบคุณพี่โค้ชก้องมากเลยนะคะที่แบบช่วยแนะนำหนูอะไรอย่างนี้หนูดีใจมากเลยค่ะพี่ก้องหล่อมากเอาละค่ะตอนนี้ขอเสียงประมงดังๆค่ะให้กับน้องนุ่นด้วยค่ะน่ารักมากขอบคุณมากนะ